ตลาดทุ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากระตือขึ้นมาเล็กน้อยดัชนีที่กำลังไหลดิ่งลงไปสู่แนวรับ1,500จุดก็ดีดตัวกลับขึ้นมามาปิดที่1,543.95จุดถือว่าเป็นอันสิสงจากการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติมาซื้อสุทธินะครับ1,411ล้านตลาดทุนในปีนี้รวมทั้งแนวโน้มระยะสัน้น ยังอยู่ภายใต้การชี้นำของต่างชาติขายเมื่อไหร่หุ้นก็ลงซื้อเมื่อไหร่หุ้นก็ขึ้นนักลงทุนรายย่อยแม้จะมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ต้องจับตาไม่ว่าจะเป็น,ปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัญหาดอกเบี้ยสหรัฐจะไปยังไงต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปีนี้จะเป็นยังไง ที่สำคัญพลาดไม่ได้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าเป็นตัวชี้นำสำคัญที่สุดตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้เคลื่อนไหวอย่างไรทิศทางนะครับสหรัฐก็ยังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหนี้สินก็เยอะครับเงินเฟอ้อก็ยังเป็นปัญหาอยู่เศรษฐกิจก็ถดถอยทั่วโลกก็เหมือนกันครับ มีปัญหาเผชิญหน้าเรื่องภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันทิศทางตลาดทุนจึงแบบตัวใครตัวมันนะครับส่วนใหญ่จะซึมซึมทรงทรงแกว่งตัวในกรอบแคบแคบแนวโน้มทรงทรงสุดๆไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าทั้งโลกไม่มีข่าวดีที่จะมากระตุ้นส่วนของเรานะครับแม้ว่าจะใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกขณะเราก็ไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นักลงทุนก็ยังไม่กล้ากลับเข้าไปไล่หุ้นฝรั่งก็ยังไม่กลับเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วมาดูการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปีขายมาแล้วนะครับยอดสะสมจนถึงวันพุทธที่ผ่านมา61,700ล้านใครจะซื้อรายย่อยครับซื้อเข้าไป6 7 0 0ืนอยล้านคือพูดง่ายๆต่างชาติเทขายหุ้นบัท่าไร่รายย่อยรับหมด บางทีนะครับหุ้นขึ้นก็นไม่ขายด้วยลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อไม่รู้จะซื้อไปถึงไหนตอนนี้ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ใครที่พอร์ตว่างโอ้โหนั่นเหมือนถูกรางวันที่หนึ่งนะครับคือไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตใครที่มีหุ้นน้อยอ้าวอันนี้ก็เรียกว่าหนักใจน้อยหน่อยกังวลน,น้อยหน่อยเจ็บก็เจ็บไม่มากพอร์ตใหญ่ยังถือกินสดอยู่แต่ใครที่มีหุ้นเต็มพอร์ต ตอนนี้กินไม่ได้หนอยไม่หลับเพราะส่วนใหญ่ติดทุนหมดครับและไม่เห็นสัญญาณว่าจะหลุดเมื่อไหร่เพราะว่าปลายปีนี้คือครึ่งครึ่งปีหลังนะครับจากนี้ไปถึงถึงปลายปีเราไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดทุนไม่เห็นสัญญาณข่าวดีเลยเลือกตั้งผลการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่เป็นความหวังเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความหวังใหญ่ อยู่ที่ต่างชาตินักลงทุนรายย่อยตอนนี้เปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือต่างชาติจะบีบก,ก็ตายจะขายก็รอดถ้าขายต่อไปหุ้นก็มีโอกาสที่จะลงไปถึงถึงหนึ่ง,ง 1, 500จุดถ้ากลับเข้ามาซื้อ1,600จุดก็มีโอกาสกลับขึ้นมาหม่เหมือนกันดังนั้นนะครับปัจจัยที่นักลงทุนพลาดไม่ได้ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อ,อกำหนดกลยุทธก์การลงทุนก็คือความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติหวังว่านักวิเคราะห์กูรูหุ้นในประเทศไทยจนใหญ่จะมองถูกนะครับมองว่าต่างชาติปีนี้จะกลับมาลงทุนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแต่นี่อีกไม่กี่วันนะครับจะสิ้นเดือนเมษาสี่เดือนผ่านไป ยังไม่เห็นเงาต่างชาติกลับมาเลยและถ้านักวิเคราะห์มองผิดปีนี้หุ้นเราเหนื่อยครับโอกาสที่จะได้เห็น1 7 0 0จุดดูมันลิบหรี่เต็มทีครับ